หากเกิดปัญหาสุนัขไล่กัดไล่กวดรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือคนในชุมชนท่านจะต้องแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างสืบเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ต้องสงสัยการทารุณกรรมสัตว์เกิดขึ้นที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองลพบุรีโดยนายทหารยศใหญ่ในค่ายทหารแห่งนั้นได้ออกมาปั่นจักรยานช่วงเช้าและถูกสุนัขในค่ายวิ่งไล่กวดท่านจึงเกิดความไม่พอใจอย่างมากและได้สั่งให้พลทหารไปไล่จับสุนัขเหล่านั้นมาซึ่งพลทหารสามารถจับสุนัขมาได้2ตัวท่านจึงได้สั่งให้พลทหารมัดปากมัดเท้าสุนัข2ตัวนี้ก่อนจะนำมาตากแดดทรมานไว้กลางลานจอดรถเป็นเวลา 6-7 ชั่วโมงพอถึงเวลา4โมงเย็นของวันนั้นท่านก็ได้สั่งให้รถขยะของหน่วยเอาสุนัข2ตัวนี้ไปทิ้งที่บ่อขยะซึ่งห่างไปประมาณ3กิโลเมตรจากค่ายทหารแห่งนี้นายทหารใต้บังคับบัญชาหลายคนที่เห็นจึงรู้สึกสลดใจต่อการกระทำทารุณกรรมสัตว์และได้รวมตัวกันร้องเรียนมาที่ Watchdog Thailand ต่อมาในวันที่4มกราคม2562 Watchdog Thailand ได้รายงานว่าได้พบตัวน้องทองลายแล้วซึ่งเป็นหนึ่งในสุนัขที่ถูกจับมัดปากมัดเท้าในวันนั้นและได้ส่งน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เอราวัณลพบุรีก่อนจะส่งน้องเข้าพักอย่างปลอดภัยที่สถานกักกันสุนัขของกรมปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและในวันเดียวกันนั่นเองก็มีการออกข่าวชี้แจงของหน่วยค่ายทหารออกมาว่าพลทหารคนนึงได้เปิดเผยว่าตนเองนี่แหละเป็นผู้ดำเนินการการจับสุนัขซึ่งเป็นคำสั่งของหน่วยในการควบคุมสุนัขจรจัดที่อยู่ในค่ายโดยการจับสุนัขและนำไปปล่อยข้างนอกค่ายทั้งนี้สุนัขจรจัดได้ก่อปัญหาในค่ายโดยไปไล่กัดกำลังพลครอบครัวกำลังพลสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีผู้รับผิดชอบทางหน่วยจึงได้ขอความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ลพบุรีให้เข้ามาจับสุนัขจรจัดและนำไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมและสามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขเหล่านั้นได้ทั้งนี้ในวันที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องการจับสุนัขเพียงแค่6ตัวนำไปปล่อยซึ่งก็เลยไม่ได้แจ้งไปที่กรมปศุสัตว์ให้มาช่วยเจ้าหน้าที่ทหารทำการจับมันเองโดยตั้งใจจะนำไปปล่อยที่บ่อขยะเพราะเป็นพื้นที่ที่มีอาหารสำหรับสุนัขพลทหารยังได้ชี้แจงต่อว่าสุนัข2ตัวที่อยู่ในคลิปในโลกโซเชียลนั้นเพิ่งจะถูกวิ่งไล่จับมามันเลยมีการหอบเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีการทารุณกรรมสัตว์เกิดขึ้นแต่อย่างใดและนายทหารก็ได้ชี้แจงต่อว่าสุนัขวันนี้ที่หาเจอแล้ว1ตัวก็ได้ส่งไปตรวจสุขภาพที่กรมปศุสัตว์ลพบุรีก็พบว่าน้องสุขภาพดีไม่มีการทารุณกรรมอะไรเกิดขึ้นและล่าสุด Watchdog ก็ได้ออกมาโต้แย้งคำชี้แจงของค่ายทหารและกรมปศุสัตว์ลพบุรีว่าความจริงหน้าที่การจับสัตว์นั้นเป็นของเทศบาลไม่ใช่ของกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์มีหน้าที่ในการฉีดวัคซีนและทำหมันของสัตว์เท่านั้นโดย Watchdog พยายามจะสื่อว่าคำแก้ตัวของค่ายทหารนั้นเป็นการให้ข้อมูลผิดๆแก่สาธารณชนเพราะฉะนั้น Watchdog Thailand สรุปว่าคำแก้ตัวที่ว่าเป็นนโยบายของกรมทหารที่จะเอาสุนัขออกนอกพื้นที่โดยความร่วมมือของกรมปศุสัตว์เป็นคนละเรื่องเลยกับเหตุการณ์ทารุณกรรมสัตว์ที่เกิดขึ้นการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นความผิดทางอาญาต่อแผ่นดินและทาง Watchdog ก็ยังมีการกล่าวถึงเบาะแสหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติมว่ามีการลงโทษพลทหารโดยการโกนหัวและเดินทางไกล10วันโทษฐานให้ข่าวเสื่อมเสียถึงผู้บังคับบัญชาในวันที่31ธันวาคม61ก็มีการซ้อมพลทหารเกิดขึ้นเหตุว่าปกป้องผู้บังคับบัญชาไม่ได้ปล่อยให้สุนัขมาวิ่งไล่ท่านและยังมีการสั่งให้ลูกน้องคอยถ่ายรูปหมาที่ถูกมัดมือมัดเท้าตากแดดส่งให้ผู้บังคับบัญชาดูทุกๆชั่วโมงอีกด้วยทั้งนี้เรื่องราวความจริงจะเป็นเช่นไรท่านมีความเห็นอย่างไรเชื่อฝ่ายใดผมก็ขอให้กระบวนการยุติธรรมทำงานตรงนี้ให้ถึงที่สุดขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ Watchdog Thailand และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินคดีให้ความยุติธรรมแก่ชีวิตสัตว์รักษาความยุติธรรมความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมืองหากผู้ต้องสงสัยมีความผิดจริงก็ขอให้ผู้ที่ทารุณกรรมสัตว์ได้รับโทษอย่างถูกต้องตามกฎหมายและขอเป็นกำลังใจให้ทหารชั้นผู้น้อยผู้มีความกล้าหาญกล้าออกมาเปิดเผยการกระทำผิดการทารุณกรรมสัตว์ที่เกิดขึ้นขอให้ได้รับการปกป้องจากการกลั่นแกล้งและได้รับความยุติธรรมต่อทุกๆฝ่ายด้วยทีนี้ผมอยากจะกล่าวเสริมจากมุมมองของผมในปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ถ้าหากในชุมชนมีปัญหาแบบนี้ที่สุนัขไปไล่กัดไล่กวดจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือแม้แต่คนเราจะมีวิธีการอะไรบ้างที่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องมันเลยเถิดเหตุการณ์มันมาถึงขนาดนี้ได้เพราะต้องยอมรับว่าเมืองไทยมีปัญหาสัตว์จรจัดตลอดโดยต้นเหตุเกิดจากการทอดทิ้งสัตว์การให้ความสำคัญน้อยเกินไปในเรื่องการทำหมันสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดเพราะฉะนั้นปัญหาสัตว์จรจัดสุนัขไล่กวดไล่กัดรถมันก็จะมีเกิดขึ้นต่อไปความไม่พอใจการกระทำทารุณกรรมสัตว์ของคนที่จิตใจโหดร้ายก็จะมีให้เห็นอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าน้องหมาในชุมชนคุณมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแบบนี้คุณจะแก้ไขเขายังไงผมขอแนะนำว่าคุณสามารถที่จะทำประดิษฐ์เป็น
ปลอกคอที่ใส่แท่งไม้ลักษณะตามคลิปนี้จะเป็นแท่งไม้แท่ง PVC หรือแท่งเหล็กเบาๆอย่างไหนก็ได้แต่ขอให้แท่งเหล่านี้มาทำให้การวิ่งไล่กวดของน้องๆเนี่ยทำไม่สะดวกก็จะทำให้หมาแมวที่มีนิสัยวิ่งไล่กวดไล่กัดรถเจออุปสรรคในการวิ่งจนกระทั่งในที่สุดเขาก็จะเลิกวิ่งไล่กวดไล่กัดไปเองก็ขอให้ดูภาพปลอกคอที่ใส่ไม้ในคลิปนี้เป็นตัวอย่างว่าคุณจะทำออกมาให้หน้าตารูปร่างประมาณนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่อาจจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ให้เรื่องบานปลายเลยเถิดไปถึงขนาดสิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวที่ผมเล่าให้ฟังหรือไปถึงขนาดการเบื่อยาหมาทำร้ายหมาเอาหมาไปทิ้งที่อื่นเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆอาจจะเวิร์กหรืออาจจะไม่เวิร์กแต่ก็น่าลองดูแต่สิ่งหนึ่งที่ขอให้พึงระวังก็คือไม่ว่าคุณจะหาวัสดุประเภทไหนท่อแป๊บเหล็กไม้อะไรมาห้อยคอน้องเอาไว้อย่าให้มันหนักเกินไปไม่งั้นมันก็จะทำให้คอน้องเสียได้คอน้องเกิดอาการปวดร้าวได้และเมื่อคุณสังเกตเห็นว่าน้องหมาคุณเลิกพฤติกรรมนิสัยในการไล่กวดไล่กัดรถไล่กัดคนแล้วก็ควรจะเอาปลอกคอนี้ออกไปเพราะว่าน้องก็คนไม่ชอบที่จะต้องมีปลอกคอหนักๆห้อยคอไว้ตลอดชีวิตอาจจะถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ด้วยซ้ำถ้าคุณปล่อยปละละเลยปล่อยให้น้องห้อยท่อหนักๆไว้ตลอดชีวิตอีกเรื่องที่ผมอยากจะฝากถึงภาคองค์กรใหญ่ๆทั้งภาครัฐและเอกชนการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดด้วยการนำไปทิ้งนอกพื้นที่นั้นเป็นการแก้ไม่ถูกจุดเมื่อคุณเอาสัตว์จรจัดของในพื้นที่ของคุณไปทิ้งนอกพื้นที่ต่อไปไม่นานก็จะมีสัตว์กลุ่มใหม่เข้ามาอาศัยอยู่แทนและเขาก็ยังผสมพันธุ์กันเพิ่มจำนวนกันออกไปเป็นการนำสัตว์ที่หนึ่งไปโยนทิ้งให้อีกที่หนึ่งสร้างปัญหาให้กับสังคมต่อไปโดยที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยโยนกันไปโยนกันมาปัญหาก็ยิ่งทวีคูณกันเข้าไปเท่านั้นเองท่านผู้นำองค์กรทุกท่านครับการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่ของท่านทำได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามศีลธรรมคือการทำหมันหนึ่งพอสัตว์ทำหมันแล้วเขาจะลดความก้าวร้าวลงเขาจะไม่เพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วเขาก็คอยไล่สัตว์จรจัดจากที่อื่นเข้ามาไม่ให้เข้ามาในเขตท่านสัตว์จรจัดเหล่านี้ที่อยู่ในพื้นที่ของท่านมาเป็นระยะเวลานานก็จะมีความคุ้นชินกับคนคอยทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าพื้นที่ให้กับท่านในเมื่อทำหมันแล้วจำนวนเขาก็จะไม่เพิ่มขึ้นจำนวนสัตว์น้อยๆในพื้นที่ท่านทำให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นอีกทั้งการทำหมันสัตว์เป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเมืองไทยในขณะนี้ก็ขอฝากผู้นำองค์กรต่างๆนำวิธีนี้ไปใช้ในองค์กรของท่านเพื่อให้คนรักสัตว์คนที่ไม่รักสัตว์และสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไม่ต้องคอยมาทะเลาะกันไม่ต้องมาทำผิดกฎหมายทำทารุณกรรมสัตว์แบบนี้แรกๆการทำหมันอาจจะดูเหมือนการลงทุนสูงแต่ในระยะยาวนั้นจะมีประโยชน์และคุ้มค่าอย่างมาก 1. สัตว์ก็ไม่ต้องมาโดนทารุณกรรมไม่ต้องถูกฆ่า 2. ท่านอย่าลืมว่าในทุกๆองค์กรก็จะมีทั้งคนที่รักสัตว์และคนที่ไม่รักสัตว์อยู่ด้วยกัน 2. กลุ่มนี้ก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกัน 3. องค์กรของท่านก็ไม่ต้องมาเสี่ยงที่จะมีความวุ่นวายในเรื่องคดีความการทารุณกรรมสัตว์ 4. องค์กรของท่านก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีเรื่องการจัดการปัญหาสัตว์จรจัดด้วยวิธีที่มีศีลธรรมสุดท้ายองค์กรของท่านก็จะมีส่วนร่วมที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยมานานด้วยการทำหมันคลิปนี้จะทำโดยสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางฟ้าของสัตว์จรซึ่งเราดูแลสัตว์จรจัดอยู่ 2,000 ชีวิตหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อสังคมโปรดช่วยกันแชร์ต่อกดไลค์คอมเมนต์ติดตามบ้านนางฟ้าของสัตว์จรได้ที่ Facebook ขอบคุณมากๆครับ